วันนี้คุณผู้ชมตอนนี้นะครับทนายรณรงค์แก้วเพชรได้ถูกคุยมาให้ติดทำเสียหายนะครับเพื่อที่จะพามาแจ้งความดำเนินคดีกับทางปอทครับหลังจากที่มีนักศึกษาสาวเนี่ยถูกนำภาพไปหลอกขายบริการนะครับโดยผู้เสียหายวันนี้คุณผู้ชมมาจากทั้งหมด4รายนะครับก็จะเข้ามายื่นหนังสือแล้วก็ขอแจ้งความนะครับเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยมีจำนวนมากครับกว่า20รายมูลค่าความเสียหายเป็นเงินกว่าตรงนี้ค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยในรายละเอียดกันครับคุณผู้ชมว่ารายละเอียดของคดีนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีแนวทางในการต่อสู้อย่างไรครับช่างแจ็คพร้อมไหมคะช่างแจ็คเปิดเลยถามเลยวันนี้มาร้องเรื่องอะไรบ้างวันนี้นะครับพาน้องบีนะครับเป็นนักศึกษาสาวแล้วเป็นเน็ตไอดอลหน้าตาดีนะครับโดนเอารูปไปแอบอ้างว่าขายบริการทางเพศขายสินค้าออนไลน์วันนี้ก็มีผู้เสียหายที่หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อเข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษเพราะว่าผู้เสียหายแต่ละคนไปแจ้งความลงพักท้องที่แล้วปรากฏไม่มีใครก็ทำคดีให้คดีไม่มีความคืบหน้าก็เลยมาหวังพึ่งทางบก.ปอท.จะดำเนินการให้เพราะคนร้ายก็อยู่ในพื้นที่ไม่ไกลจากที่นี่ด้วยแล้วก็ยังเปิดแอคเคาท์หลอกคนอื่นอยู่อย่างเช่นวันนี้นะครับอันนี้ผู้เสียหายฝากมานะฮะเนี่ยเขาไปหลอกคนไว้อย่างกรณีเนี้ยนี่คือเขาไปหลอกขายบริการนะเนี่ย1น้ำราคา 2,000 บาท2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยต้องโอนมัดจำมาก่อนว่ามีบางคนตกเป็นเหยื่อก็หลงเชื่อก็โอนมาหลายหมื่นบางรายก็หลายหมื่นแต่ก็ไม่กล้ามาแจ้งความนะครับแล้วก็วันนี้ที่มามีสินค้ามี MacBook Pro มีอะไรด้วยโดนกันเยอะลักษณะการหลอกลวงเขานี่คือหลอกให้ซื้อบริการหรือว่าหลอกขายสินค้าหรือว่าหลอกให้โอนเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดเลยครับมีทั้งหลอกให้ซื้อบริการแล้วก็เอารูปของน้องเขาเนี่ยไปอ้างให้ดูแล้วก็มีขายสินค้าก็มีแล้วน้องทางน้องเขาก็ติดต่อไปหาเจ้าของบัญชีเขาบอกเจ้าของบัญชีก็ขายบัญชีให้บัญชีละ 3,000 ให้คนร้ายเอามาใช้อย่าให้น้องเล่าให้ฟังได้ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเราเนี่ยไปเจอเฟซบุ๊กที่ใช้รูปเราได้ยังไงหรือว่าจะมีเพื่อนส่งให้มาค่ะส่งเข้ามาในเฟซบุ๊กของเราเนี่ยค่ะว่าแบบใช่เราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเป็นรูปเราด้วยใช่เราทำจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคือเห็นจากทางเพื่อนส่งมาค่ะคือเขาใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปเราเลยหรือว่าแค่เอารูปเราไปโพสเอารูปเราไปลงค่ะไปลงไปโพสอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบขายบริการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ติดต่อมาได้แล้วตัวรูปโปรไฟล์เขามีการแอบอ้างเป็นเราด้วยไหมคะมีค่ะมีแต่เขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยค่ะแล้วแต่ว่าแบบคนจะทักไปอะไรยังไงค่ะที่เห็นมานะคะเขาเอารูปเราไปลงนอกจากหลอกว่าผู้หญิงในรูปเนี่ยขายบริการเราเนี่ยเขามีข้อความอย่างอื่นไหมคะอย่างเช่นหลอกอย่างอื่นที่เราเห็นในหน้าเฟซอะค่ะเท่าที่เห็นคือไม่เห็นอย่างอื่นนะคะเห็นแค่แบบว่าน้องคนนี้ชื่อนี้ขายบริการราคาเท่านี้อะไรติดต่อมาได้นะคะก็จะแบบมีรูปคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วที่เราทักไปตาม Facebook นั้นเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเขาตอบเรามายังไงบ้างไปว่าอะไรอันนี้แม่เป็นคนทักไปอะค่ะเพราะว่าพอหนูทราบเรื่องก็คือจะบอกแม่อีกทีนึงแล้วคือแม่ก็จะทำเป็นเหมือนแบบเหมือนเราจะไปซื้อบริการอะไรเงี้ยค่ะเหมือนหลอกถามเขาอะค่ะแล้วเขาตอบมาว่ายังไงคะเขาก็ตอบมาประมาณว่าให้มัดจำก่อนแล้วก็นัดสถานที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต่อให้เราอยู่ตรงไหนเขาก็จะบอกว่าอยู่ใกล้ๆแล้วก็แบบว่าถ้าแบบไม่ใช่ตัวจริงหรือหน้าไม่เหมือนปกก็คือเงินได้เลยหรือไล่กลับได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแต่น่าจะโอนปุ๊บก็คือโกงก็คือบล็อกหนีเลยคือคงไม่ได้ไปจริงๆอยู่แล้วค่ะเรามีการท้วงไปไหมคะว่าเอ้ยแบบเอารูปเราไปใช้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ติดต่อแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดพิมพ์ไปแบบนั้นก็น่าจะไม่ตอบแล้วค่ะน่าจะแบบหายไปเลยค่ะเราพอทราบตัวคนร้ายไหมคะในบัญชีที่เขาส่งมาให้แม่โอนไปค่ะก็คือไปหาในพวก Google อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะขึ้นแบบชื่อแบ็คลิสต์ชื่อคนนี้ก็เป็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เห็นในบัญชีจะเป็นผู้หญิงอะค่ะก็คือเห็นหน้าเห็นที่อยู่เลยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคิดว่าน่าจะทำเป็นแบบกระบวนการมากกว่าค่ะคือยังไม่ทราบว่าใครแน่ชัดเนี้ยค่ะเท่าที่เซิร์ชดูเนี่ยเขามีพฤติการขึ้นแบ็คลิสต์ยังไงบ้างคะเคยทำอะไรมาบ้างโกงทุกอย่างค่ะที่ขายได้ไม่ว่าจะเป็นแอปทุกแอปอะค่ะอย่างเช่นแบบแอปอันนี้สมมติขา
ายของเปิดร้านขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเปิดร้านปุ๊บแล้วก็มีสินค้าเหมือนเอารูปของคนอื่นที่ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอาไปโพสต์ลงขายนู่นนี่นั่นเช่นแบบ MacBook Apple Watch หรือว่าแบบหลายๆอย่างพระอย่างเงี้ยค่ะก็คือหลอกได้ทุกทางอย่างเงี้ยค่ะคร่าวๆที่เราดูที่มีคนแจ้งเตือนภัยใน Google เนี่ยค่ะกี่รายอะคะที่ตกเป็นเหยื่อเขาที่เห็นใน Google ที่ขึ้นนะคะประมาณ 7-8 รายค่ะอันนี้ยังไม่รวมที่แบบเข้ามาในกลุ่มที่ร้องเรียนหรือแบบว่าไปแจ้งความมาแล้วค่ะ ก็เยอะอยู่นะคะภายในเดือนนึงเนี้ยค่ะก็ได้เกือบ 200,000 แล้วอะค่ะในเคสของเราเนี่ยที่มีผู้เสียหายโอนเงินไปให้เขาว่ารวมๆกี่คนนะคะที่เรารวมๆผู้เสียหายมาได้อันนี้ในเคสของหนูใช่ไหมคะใช่เคสของเราประมาณที่ทราบคือตอนนี้มีประมาณ2คนนะคะใช่แต่ว่าคนอื่นอาจจะมีอีกแต่ก็คือเขาจะไม่กล้ามาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ผิดกฎหมายด้วยอะไรเงี้ยค่ะสองคนนี้มูลค่าความเสียหายที่เขาโอนไปเท่าไหร่คะก็น่าจะเกือบแสนน่าจะเกือบแสนค่ะหมายถึงติดต่อครั้งละเป็นแสนเป็นเหมือนเหมือนประมาณว่ามาจำหรือแล้วก็ทยอยโอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าน่าจะครบจำนวนถึงจะแบบเหมือนเขาน่าจะมีคำพูดว่าถ้าเกิดครบจำนวนอาจจะออกไปเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่จำนวนไปค่ะตัวน้องได้รับว่าผลกระทบหรือว่าความเสียหายแล้วค่ะมันก็มีนะคะเวลาแบบไปเรียนอะไรเงี้ยก็จะแบบมีคนมองก็คือรู้สึกแย่แล้วว่าแบบเราไปทำอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพราะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเพื่อนก็อาจจะมาแซวคือไม่เรียกชื่อจริงแล้วก็คือเรียกเป็นชื่อที่เขาเอาไปโพสต์ลงอะไรเงี้ยเราก็แบบขำๆแต่คือข้างในก็โอเคแบบคงไม่รู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่อ่ะค่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะทางท้องที่ดำเนินการอะไรบ้างที่เราไปแจ้งเขาก็รับเรื่องค่ะแล้วก็ลงบันทึกประจำวันแล้วก็รอเหมือนประมาณว่าต้องหาคนร่วมที่แบบโอนไปแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยมาแจ้งของกันในค่ะท้องดีเรียนอยู่ปีอะไรใช่นะคะเรียนหนังสือที่ปีอะไรครับปี2ค่ะปี2ย่านไหนเนี่ยมหาลัยย่านไหนย่านที่เราเรียนย่านหลังสิทธิ์ย่านหลังสิทธิ์นะอันนี้โดนปองทวิตเตอร์เยอะมานานแค่ไหนเป็นทวิตเตอร์ของเขาอันนี้ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าเพิ่งเห็นมาปะประมาณวันที่11มกราค่ะเห็นช่วงนั้นค่ะแต่ไม่รู้ว่านานหรือยังที่เขาใช้บัญชีนี้ค่ะนอกจากเรียนหนังสือแล้วเราทำงานพิเศษอะไรไหมก็รับรีวิวสินค้าต่างๆอะไรค่ะพวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆค่ะเป็นเน็ตไอดอลด้วยก็มีคนติดตามเท่าไหร่คนติดตามดีกว่าค่ะ IG เราติดตามเท่าไหร่ Facebook เราติดตามเท่าไหร่ IG ติดตามประมาณ 70,000 คนค่ะส่วน Facebook ประมาณ 90,000 คนค่ะผู้เสียหายนี่ตกลงมีกี่คนมีน้องบีแล้วมีมีข้างหลังเนี่ยฮะข้างหลังเนี่ยทั้งหมดเนี่ยข้างหลังนี่คือกลุ่มที่โอนเงินใช่ครับใช่ครับแต่คนที่ถูกเอาไปแอบอ้างคือน้องบีคนเดียวใช่ครับแล้วที่บอกว่าเคยมาแจ้งความปอทหรือแจ้งความโรงพักปอทแจ้งมั้ยมาแจ้งแล้วปอทไม่ได้ทำอะไรให้ปอทส่งท้องที่โอเคตั้งแต่เดือนไหนเดือนที่แล้วค่ะมาแจ้งพอรู้เรื่องก็คือมกรานะใช่ค่ะมกราแล้วเมื่อกี้ที่ทนายบอกว่ารู้ว่าคนร้ายอยู่ในพื้นที่นี้ตรงนี้เราทราบได้ยังไงก็ทางแม่เขาไปสืบมาเองอ๋อเลยเอาข้อมูลมาให้ตำรวจด้วยเพราะอยากรู้ว่าตกลงจะทำอะไรให้หรือเปล่าคดีแบบนี้ uh-huh. เด็กมันก็เสียหาย uh-huh. แล้วมันก็เอาไปหลอกคือณวันนี้ที่ยังเป็นข่าวมันก็ยังเอาไปหลอกคนไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายเลยอ่ะ uh-huh. พี่เล่าอย่างนี้คดีอย่างนี้เราดำเนินการยังไงได้บ้างจริงๆแล้วสิทธิ์ตามกฎหมายคือเมื่อเจ้าทุกข์เข้ามาแจ้งเนี่ยว่ามันมีการนำข้อมูลเท็จเนี่ยเอารูปเขาไปสร้างโปรไฟล์หลอกคนอื่นเนี่ยมันก็ต้องดำเนินคดีให้แล้วอ่ะ uh-huh. วันนี้ก็เลยมาย้ำอีกรอบดูซิว่าจะยังไงต่อครั้งก่อนที่แจ้งความไปเนื่องว่าวันที่ไหนช่วงมกราคมช่วงมกราคมค่ะจำวันได้ไหมประมาณวันที่14ค่ะถ้าจำไม่ผิดอ๋อก็ประมาณ2สัปดาห์มา2สัปดาห์นี่แหละจะมียังไม่ติดต่อไปยังไม่มีโอนไปให้ท้องที่เมื่อสัก 3-4 วันก่อนเขายังมีเหยื่อรายใหม่โผล่มาอยู่เลยว่าโดนหลอกตอนนี้เขายังโพสต์รูปน้องอยู่มั้ยยังใช้อยู่ไหมยังมีโพสต์อยู่บ้างค่ะมีโพสต์อยู่ก็คือเหมือนก็ไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายหรืออะไรเลยค่ะก็ยังโพสต์อยู่แล้วก็มีภาพคนอื่นด้วยเรื่อยๆค่ะลงเรื่อยแล้วผู้เสียหายที่เหลือก็มีหลอกโดนหลอกขายสินค้าสั่งสินค้าแล้วไม่ได้ของสั่งอะไรสินค้าซื้ออะไรไปMacBook ครับไอ้เครื่องนี้ MacBook ใช่ไหมอ่ะมี MacBook ครับ Apple Watch ครับมีพักเครื่องโอนตังค์ไปเท่าไหร่กี่ครั้งมี
รวมๆกันทั้งที่รวบรวมมาได้ทั้งหมดประมาณ2เกือบ3แสนครับครับแต่ส่วนตัวโดนไปประมาณ 18,000 ครับเคยซื้อเขามาก่อนไหมไม่เคยครับแล้วทำไมซื้อทีหนักๆอย่างนั้นอ่ะก็จริงๆต้องยอมรับว่าสะเพร่าได้แหละแล้วก็เห็นของถูกไงก็เลยรอให้เราอยากได้ของนั้นใช่ครับโอเคอันนี้คือตัวสาวเราเป็นคนเดียวกันใช่ไหมครับหรือว่ามีเขามีหลายคนที่ทำจะได้อยู่ในแก๊งของเขาใช่ครับพอดีสืบทราบกันมาแล้วพอดีเขากลุ่มร่วมกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เป็นชื่อของวงละพีครับเป็นตัวต้นเรื่องแล้วก็จะมีผู้ร่วมกระบวนการที่แอบอ้างและสืบทราบกันมาว่าใช้ที่อยู่เดียวกันนะครับบัญชีธนาคารเดียวกันกับน้องพีไหมมีหลายธนาคารหลายธนาคารครับแต่ว่าใช้ที่อยู่เดียวกันครับก็เลยคาดว่าน่าจะเกี่ยวเนื่องกันครับอีกสองท่านน่ะเหมือนกันครับซื้อของเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมซื้ออะไรครับซื้ออะไรครับเป็นวอชค่ะเป็นวอชโอเควงละพีนี่คือคนที่วงละพีนี่คาดว่าเป็นคนที่น่าจะเป็นตัวต้นเรื่องของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยครับเป็นคนเปิดบัญชีเป็นคนโพสต์ขายของพาขายพักเครื่องขายอุปกรณ์ไอพีแล้วก็อย่างวงการไซร์ไลครับที่เขาที่เป็นต้นเรื่องของเรื่องเนี้ยครับใช่ครับแล้วก็อย่างมันจะมีชื่อสมรักอีกคนนึงครับที่ว่ามาใช้วิธีการขายในแบบเดียวกันครับแล้วก็ไปสืบทราบมาว่าเขาใช้เป็นที่อยู่เดียวกันก็เลยคิดว่าจะเป็นขบวนการเดียวกันทำไมเราถึงนอกจากคำว่าของถูกแล้วทำไมเราถึงแบบว่าเชื่อเขาอีกคะเขามีการแอบอ้างเป็นตัวน้องหรือว่าแอบอ้างเป็นใครมีแอบอ้างเป็นคนอื่นอีกครับอย่างบางคนก็จะเป็นใช้รูปโปรไฟล์ที่เป็นนักวิ่งบ้างแล้วก็มีใช้โปรไฟล์ที่เป็นรูปกับถ่ายกับภรรยาอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับครับอันนี้คือเราสั่งครั้งแรกหรือว่าเรามีสั่งแล้วคือรอบแรกมันได้จริงรอบต่อไปเราเลยมีสั่งอีกนี่โดนครั้งแรกกันหมดเลยครับคือพี่สั่งทีเดียวทั้งหมดใช่ครับทุกคนเลยเหตุผลที่เขาบอกว่ามันถูกกว่าราคาท้องตลาดนี่คือยังไงถูกกว่ามากครับพอดีเห็นเขาโพสในแอปออนไลน์นะครับที่เขาบอกว่าแต่ว่าอันนี้คือความผิดพลาดของตัวเองที่เราไปแชทคุยต่อเขาอีกทีหนึ่งว่าขอดูของเพิ่มขออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โอนเงินผ่านทางนั้นใช่ครับตอนที่เราขอดูของเพิ่มเนี่ยมีให้ครบเลยมีการแสดงสัญลักษณ์อะไรที่ว่ายืนยันว่าเขามีของจริงๆไหมคะอันนี้ต้องยอมรับว่ามีแค่รูปครับเราไม่ได้ขอแบบประชาชนมาดูด้วยใช่ไหมไม่ได้ขอครับแต่ว่ามีกรณีหนึ่งที่ขายพักเครื่องอย่างเงี้ยครับเขาวางพักเครื่องไว้ที่หน้าบัตรประชาชนเขาครับแล้วบัตรของจริงไหมบัตรน่าจะเป็นของจริงตามรูปครับบัตรชื่อวงละพีเหมือนกันวงละพีครับวงละพีโพเทสก็โอนเข้าวงละพีคือบัญชีหลายธนาคารมีหลายธนาคารหลายธนาคารเนี่ยหมายถึงว่าชื่อวงละพีคนเดียวหรือเปล่ามีอย่างวงละพีอย่างไรครับจะมีวงละพีนี้จะมีเนี่ยครับไม่ออกไปครับยกขอถ่ายยกหน่อยบัญชีที่ชื่อวงละพีมี5ธนาคารครับแล้วก็มีบัญชีอีกหลายชื่อคือทั้งหมดนี้คือบัญชีที่รับเงินใช่ครับที่คาดว่าจะเป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับโอเคไหมเอาขอผู้เสียหายมีหลักฐานอะไรที่จะมามอบให้ตำรวจถือได้ถือมาเลยทั้ง4คนเลยทั้ง4คนเลยเอาโอเคจะได้พบตำรวจเลยไม่น่าคนร้ายมีหน้าคนร้ายเอา2คนให้ออกสื่อเอาโอเคถ้างั้นพบตำรวจเลยตรงนี้จะได้ทำการจราจรจะได้เดินต่อเดี๋ยวขอตกลงกันไปเลยซึ่งทุกคนโดนเป็นครั้งแรกครับไม่ใช่ว่ามีหน้าแฟนก็เป็นหน้าน้องเนี่ยคล้ายๆหลอกที่ตายว่าเป็นหน้าน้องเลยรอบแรกได้มาแล้วรอบสองได้เป็นแอคเคาท์ Twitter แล้วก็เป็นแอคเคาท์ LINE ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแจ้งความน้องสาวทั้งหมดครับผมเรื่องอะไรครับผมเรื่องของพรบ.คอมเสียงเหมือนกันเสียงที่นำเข้าข้อมูลแล้วเอาไปหลอกครับน้องเคยมาแจ้งความไหมครับใช่ครับผมนะครับเบอร์อะไรครับหลังจากที่ผู้มีอาชีพกับภาคขาผมไปแล้วแล้วมีการให้ในโซเชียลจะแจ้งความแล้วมันมีสิทธิพิเศษอะไรวะพี่อะไรนะมันมีสิทธิพิเศษหรอครั้งต่อไปจะได้ไม่ต้องมัดจำข้อที่มี10,000แล้วมันมีแสนได้ยังไงมันก็ต่อมาเรื่อยๆครับพี่นี่คือต่อคนป่ะ
หมายถึงว่าแอดไลน์ต่อๆไปเรื่อยๆทนายคนเดียวนะครับครับโอเคทนายครับหลังจากที่เรามาพบพนักงานสอบสวนวันนี้แล้วที่ปทแล้วเรื่องเป็นไงต่อครับเรื่องก็น่าจะไม่มีอะไรคืบหน้านะครับวันนี้ต้องรอดูทางผู้บังคับการตำรวจปอทว่าจะมีคำสั่งกับคดีแบบนี้ยังไงบ้างก็คือถ้ามันมีการปลอมแปลงชื่อคนอื่นแล้วไปเสนอขายบริการแล้วเอาผิดไม่ได้เนี่ยไม่รู้ว่าต้องไปแจ้งที่หน่วยงานไหนต่ออาจจะไปที่สำนักงานตำรวจชาติต่อก็ได้แล้วเราก็ต้องการความชัดเจนด้วยว่าตกลงพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณจะให้ประชาชนใช้สิทธิ์ทางกฎหมายหรือเปล่าเราไม่ได้มาแจ้งหมิ่นประมาทนะครับเรามาแจ้งเรื่องการหลอกขายสินค้าการปลอมแปลงในคนอื่นแล้วเอาไปเสนอขายเขาถ้าเอาผิดไม่ได้เลยเนี่ยมันคงไม่ใช่ครับขอบคุณครับ